มาฟังเรื่องนี้ก่อนเมื่อวานพูหากันมากเลยมีแต่คนมาถามใช่นะครับรคืออย่างนี้ก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของนักร,ร้องซอฟร็อกเสียงนุ่มมีเมียน้อยใช่อันนั้นเราเอามาพูดก,กันแล้วก็เขาก็เฉลยไปแล้วว่าเป็นใครอพอมารอบนี้มันไม่ใช่เรารอบนี้ไม่ใช่เราแล้วล่า,ลาสุดมีเรื่องของนักร้องฮิปฮอปอีกอ,อันนี้เนี่ยข่าวสด <c oughs> นะฮะไปไปโทษข่าวสดนะข่าวสดเป็นคนเริ่มข่าวสดเป็นคนเริ่มนะฮะอันนี้นะครับข่าวสดออกมาเปิดเผยนะครับมาแล้วบอกว่านี่ป้าไฮโซข้างบ้านนี่อันน ja ี้บอกว่าช็อกวงการอีกนางเอกดังจับได้สามีฮีบผองซุกเมียน้อยไม่ทิ้งนิสัยเดิมนะครับแล้วก็บอกว่ามาแล้วป้าไฮโซข้างบ้านเปิดประเด็นระอุวงการอีกแล้วว่าด้วยเรื่องของผัวขเมียและเมียน้อย ที่งานนี้เรียกว่าเรื่องใหญ่มีช็อกถ้ารู้ว่าเป็นใครออนะฮะแล้วก็ออนักร้องฮิปฮอปคนดังฟังให้ดีนะคุณต้องฟังให้ดีออนักร้องฮิปฮอปคนดังมีภรรยาระดับนางเอกช่องน้อยสีเออคีย์เวิร์ดอีกหนึง่งอะ,อะสามี f ฟมิลี่แมนรักลูกรักเมียออแต่ล่าสุดสามีตัวพอ่อไปก่อเรื่องใหญ่เข้าให้แล้วจ้าออนะฮะยังไงเอกย้อนนิสัยเจ้าชู้ไปซิสมัยเรียนเป็นยังไงก็สมัยเรียนก็ไม่มีเปลี่ยนนะจ๊ะออมีเรื่องครอบครัวแล้วก็มีครอบครัวแล้วก็ยังอาร์ ลซซุกเมียน้อยอ, <Ừ. S 2> อ,อีกองานนี้เมียจับได้ไงล่ะเ,เขาก็แบบเหมือนประมณาณว่าคือตอนแรกมีนักร้องเสียงนุ่มไปแล้วมาซุ <Ừ. S 2> กอีโนโูคราวนี้มาคิวนักร้องสุดทิปฮอปกันแล้วแหละเขาบอกว่าอ,อ,อินดี้อินดี้นะโปรไฟล์ไม่ธรรมดาต้องอันนี้อีกหนึ่งแล้วนะ,ะออมีลูกมีเมียอยู่แล้วแต่ก็ยังอุตส่าห์แอบมีเมียน้อยกับเขาอันนี้เราจะไม่พลาดพ <Ừ. S 2> ิงว่าใครเป็นเมียน้อยหรืออะไรใด,ด,ด <Ừ. S 2> เราจะพูดเป็นกลางๆว่าเราไปสืบ ครับเอาอย่างี้ดีกว่าเอาตามที่คนคอมเมนต์ก่อนอ่ะเอา,อางี้เพราะข่าวสดเนี่ยเขาลงเรื่องนี้ไปออใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามีคนเนี่ยเขาเข้ามาคอมเมนต์ออนะครับเ,ออเดี๋ยวเราต้องท้าความแบบนี้ก่อนออก็จะมีคนคอมเมนต์มาว่าปอป่าอ่ะอน,นี่หัวหน้าแก๊งนางฟ้าแน่เลยอเน,นี้ยไม่ใช่หัวหน้าแก๊งนางฟ้าต้องไปไปหมายถึงว่าพี่เวพี่นานาแน่เลยไม่ใช่ลูกแบหรือเปล่าก็พี่เวพี่นานาหรืออะไรแน่เลยไม่ใช่่เพราะคุณนานาไม่ใช่นางเอกไม่ใช่นางเอก ไม่ใช่เอยแต่ลูกแฝดลูกแฝดมีคนมีคนก็จะแบบก็จะมีใครที่ชอบจะเป็นอามกมกหรือเปล่าปอหรือเปล่าปอมกหรือเปล่าหรือวิบวับวิบวับที่ฉันเต้นให้เราฟังหรือเปล่าดกก้นดก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 ก้นดกดกดกเนี้ยอ่าไม่เคยฟังเพลงเขาอ๋อเนี่ยนี่ปอกมาที่อ่ะพี่แจชลนี่นี่ถ้าเป็นพี่แจหัวแตกไปแล้วไม่ไม่มาเป็นข่าวอย่างนี้หรอก ไม่แล้วแจงเขาไม่ได้เป็นนางเอกช่องน้อยสีเออใช่ถูกต้องรับเอชชัวโจโจโจเอ่อเซนทันใช่ไหมเพชรวึบวั่าเห็นปล่าเหมือนเหมือนที่ฉันพูดเลยเออนั่นแหละแล้วคราวนี้เอางนี้มีคีย์เวิร์ดเป็นนักร้องฮิปฮอปเน่เออเมียเป็นนางเอกช่องน้อยสีเออผัวเป็นแฟมิลี่แมนก็คือมีลูกแล้วมีลูกแล้วเออแล้วก็โปรไฟล์เลิศนี่ก็คือมันมีอยู่คนเดียวอ่ะที่ทำให้ชาวเน็ตเขาคิดครับเขาจะปะข่าวสดเอง ฉันให้สัมภเวสีไปสิงไปสิงแถวข่าวสดเพื่อจะไปถามว่าเฮ้ยม,มันเป็นใครแกเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยไป,ปมาๆก็คือข่าวสดไม่หือไม่อือไม่ไม่อะไรเลยนั่งสมาธิจำสินกันหมดคือนําเสนอข่าวนี้ไปแต่ตอนนี้ออยังไม่หือไม่อือนะยังไม่หือไม่อือฉันก็เลยแบบส่งสัมภเวสีตัวที่ก้าไปอเออนั่นแหละบอกว่าเฮ้ยแ,แกไปถามข่าวสดเดีอยซิว่าเขาลงเป็นใครทีเขาทีเราลงกันเขามาถามเรายังสาระบอกเลยเขาด้ปะอ่ะพอเราไปถามข่าวสดปุ๊บ ข่าวสดก็เงียบนั่นแหละจำสินน่าจะจำสินกันอยู่ก็เลยเหมือนประมาณแบบอ่ะงั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไปส่องกันเองเพราะว่าตามที่ชาวเน็ตเดาอ่ะคืออย่างนี้ที่ชาวเน็ตไปลงว่าเป็นคุณบ๊็อกคุณมากี้เพราะว่าคีย์เวิร์ดเนี่ยนั่นเราทบอกแล้วภรรยาเป็นนางเอกช่องน้อยสีมันมีมิกเนี่ยมันมีใครอ่ะมันมีแคบอ่ะถ้าเป็นคือมันแคบอ่ะเออมันแคบมันข่าวสดลงแคบเกินไปมันทําให้คนไปโยงปลอกมากี้เราก็เลยแบบงั้นก็ได้ปลอกมากี้แล้วเหรอ ก็ S <S> <S ออรอบที่แล้วคือรอบที่แล้วก็ป๊อ,อกมากกี้เขาจะว่ารอบที่แล้วมันมีข่าวนี่ไงสามีดาราดังน่ะแอบไปคั่วเมียน้อยผู้เพียบพร้อมทุกอย่างพูชื่อก็รู้เลยแล้วก็มีเรื่องอะไรเราเน้นเอียงซ้ายอ่ะโยกซ้ายโยกขวาอยู่งั้นน่ะเพลงเขาเอาเอทุกคนก็ไม่โยมาร์กี้มารอบนี้คนก็ไม่โยมาร์กี้อีกละแต่รอบที่แล้วอ่ะมาร์กี้สยบข่าวข่าวเรื่องเมียน้อยด้วยแหวน ด้วยแหวนเพชรอวดแหวนไปเลยว่าผัวซื้อให้มารอบนี้คือยังนิ่งอยู่นะมารอบนี้อันเนี้ยอันเนี้ยอวดคือครั้งที่แล้วนี่คือภายในปีนี้มาอีกละเข้าไปหาป๊อกมาร์กี้แล้วแต่คีย์เวิร์ดอันเนี้ยชัดกว่าเอียงซ้ายครั้งที่แล้วอันนี้ชัดมากชัดมากคือค้าวก่อนนี่ต้องบอกว่าคุณแจ็คกรีนใช่ไหมคุณแจ็คกรีนเข้าออกมาเฉลยว่าไม่ใช่คู่ของป๊อกมาร์กี้ไอ้เรื่องเอียงซ้ายคนก็เลยแบบอย่างวะไปไปลงที่แม่ปิ๋มซีโฟกแต่อันเนี้ยคือจะไป เขาเรียกอะไรนะจะไปแบบเหมือนพี่แจ็คไม่ได้นะที่จะแบบว่าพลิกเขาเรียกว่าปรับคําพูดเออเปลี่ยนคําพูดไปเป็นคนอื่นไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันชี้ชัดอันนี้มันแคบคนเลยเทไปทานั้นไงเออมันแคบเ,เกินไปฮิปฮอปเออนางเอกช่องน้อยสีอ่ะเออมีลูกมีเมียโปรไฟล์ดีใครอยาแรปเอกเหรอทั้งนั้นเออ คือบอกนี้นะที่เรามานําเสนอเรื่องป๊อกมากี้เราก็ไม่ได้ฟันธงว่าเป็นเขาเพียงแต่ว่ากระแสชาวเน็ตมันเทไปทางเขาเราเลยต้องมาส่องดูเอางี้ข่าวมันมาเมื่อวานอ่ะเราไปตามสืบกันไม่ทันขนาดเราไปสืบกับเจ้าของเรื่องเขายังนั่งจําสินกันอยู่ยังไม่ได้หือไม่อืออะไรกับเราเลยหรือเขาอาจจะเหมือนประมาณว่าบอกผู้อีเปียไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันจะเอาไปเอาไปพูดกันแล้วเดี๋ยวยวคนอื่นจะมาฟ้องมันอีกอะไรก็ไม่รู้ไงอ่ะงี้เราก็เลยแบบอ่ะงั้น ฉันก็ลองสืบด้วยวิธีเร่ยกการไปส่องดีกว่าไปส่องป๊อกมารกี้ว่าตอนนี้มีความเคลื่อนไหวกันยังไงบ้างเป็นยังไงน,น,นะเพึ่งผ่านวันเกิดของมารกี้ไป22สิงหาคมถูกยังกันพากันทำบงทำมงทําบุญบ้านอยู่เลยทําบุญคือมารกี้อ่ะพอเป็นวันเกิดใช่ไหมนางไม่เคยทําบุญเลยในชีวิตนี้เวลาวันเกิดทีก็ชอบไป เออ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 อยู่นู่นนะ่ะทำบุญอยู่ทองหลอ่อเออนั่นแหละแล้วครั้งเนี้ยก็ <ไป S 2> เลยบไปปาร์ตี้ไปไปาร<ๆ>์ตี้ก็นั่นแหละเข,เขาเขาเรียกทำบุญทองหลอ่อ oh. ไม่ทำบุญที่วัดไงไปทำบุญทองหลอ่อ oh, oh, oh. เอออะไรประมาณนั้นแล้วนปนี้มาร์กี้ปีเนี้ยมาร์กี้เห็นปะก็อยู่กับครอบครัวอยู่กับป๊อก ำบุอบ้านอยู่เลยเมื่อวันที่ย2สิบสองสิงหาที่ผ่านมาทำบุญวันเกิดพร้อมทำบุญบ้านไปในตัวเลยไม่กี่วันเองเออไม่กี่วันนี้เองนิมนพระมาใช่ไหมฮะัแะแต่ว่ามันมีจุดพีคตรงที่พระเนี่ยเขามาดูดวงคุณป๊อกไงดีนะที่เป็นพระถ้าเป็นหมอดูนี่ป๊อกน่าจะแบบว่าน่าจะไอ้นี่ไปละน่าจะเชิญนิมนต์กลับคับไปละเพราะอะไรรู้ป่ะเกิดเกิดไรนะอ้าวราศีคนคู่แล้วเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเป็นเป็นคนที่แบบว่ามีมีผู้หญิงเยอะมีสาวเยอะนะเราอะดวงมีแฟนเยอะเออดวงมีแฟนเยอะมากีนั่งหัวเรา อยู่ข้างหลังพี่จะม้แม็กกี้เสียงหัวเราะอย่างเงี้ยเนี่ยว่ฉันดูตามนี้ไงนี่ไงปอกเลิกแล้วนะมากี้นั่งหัวเราะอยู่ข้างหลังอย่าให้แม่รู้นะอ่นนี้คือพระท่านดูให้เออนั่นแหละนะครับออันนี้คือทางของคุณมากี้ใช่ไหมที่วันเกิดไปส่วนไอจีคุณมากี้ก็เพิ่งลงรูปตัวเองอีกเหมือนกันเมื่อวันหนึ่งวันที่แล้วเนี่ยลงรูปตัวเองหลงป่าไม่กลัวกลัวหลง ตัวเธอมาหลงเรามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออแค่นั้นส่วนทางคุณป๊อกครับเมื่อวานลงรูปครอบครัวนะฮะว่าไปแสดงความยินดีนะกับครูอู๋นะครับเออเนี่ยเห็นปะดูก็เหมือนยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูเหมือนรักกันดียินดีกับโปรเจกต์แดงครูอู๋แต่ด้วยความสาระเออก็ไปในไอจีสตอรี่แล้วกันป๊อกโพสอะไรไม่รู้ก็เข้าไปดูในไอจีสตอรี่กินข้าวคนเดียวพออันนี้ที่อีเจมอยมันลงไงเออเห็นอยู่พี่ป๊อกเขาลงพี่ป๊อกเขาเป็นคนเอาลงแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ย กินข้าวคนเดียวอ่ะมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเลยนะอายุขนาดนี้แล้วทำไมทำไมเพิ่งมารู้เอ๊ะเหมือนกับว่าเมื่อก่อนนี้ ไม่เคยกินข้าวคนเดียวมงงไหมใช่ไหมล่ะไม,ะไม่คนก็จะไปโยงเข้าไปอีกอพอดูอย่างเงี้ยคนก็ไปโยงเข้าไปอีกเฮ้ยเขาเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าทำไมเมื่อทำไมเดี๋ยวนี้กินข้าวคนเดียวแล้วมากี้ไปไหนอีกอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยอีกเออน,นั่นแหละแล้วคันนี้มันก็เลยมีคนมาเมน์มาเมน์ของนายป๊อกอะ่ะเออมาของป๊อกอะ่ะเขาบอกว่าข่าวในติกตกอกอย่าให้เป็นจริงนะแดดดีแล้วครอบครัวนี้มากเลยนึกถึงคําพูดของคุณปู่เลยอย่าให้ครอบครัวพังเหมือนปู่อ,อ้าวเออแค่นั้นเองอันนี้ค แล้วก็ย้อนไปอีกแล้วก็จะเห็นว่ามาร์กี้อ่ะอีกอันนึงเป็นแบบแคปชั่นดูแบบแปลกๆก,ก็คือตอนวันที่22อ่ะย้อนไปนะเมื่อตอนวันเกิดเออตอนวันเกิดอ่ะมาร์กี้ก็ลงภาพตัวเองอ่าแล้วก็บอกว่าวันเกิดปีนี้เราตั้งใจไว้ว่าเราจะดูแลตัวเองให้ดีออให้ระวัลกับตัวเองบ้างแคร์ความรู้สึกตัวเองให้มากขึ้นออ,อันนี้ประโยคต่อไปนะ,อ,ะอ่านเลยและสิ่งที่เราทําหรือเราต้องการก็ยังอยู่ในพื้นฐานความถูก,ถกต้อง ไม่ให้เดือดร้อนคนที่เรารักและรักเราเนี่ยพอคนมาอ่านประโยคเนี้พอพอมันมีข่าวตอนอ่านพันผ่านนะยังไม่มีใครเลยเราก็ยังมาช่วยกันให้พี้เบิร์ดเดย์มากี้นะให้พี้เบิร์ดเดย์อยู่5 4 3 2พอเป็นข่าวนี้ปุ๊บเราย้อนไปดูปุ๊บเฮ้ยทำไมการโพสอะไรมันมันมีเง่อนเงีนงเงื่อนเงื่อนมันเงื่อนเงำงเขาเรียก่มันก็ดูมีเงื่อนงำนั่นแหละมันทำให้คนคิดกันเออนั่นแหละเออนั่นน่ะสิแต่ จะใช่ป๊อกกับมาร์กี้หรือเปล่าเราไม่อยากเราไม่อยากฟันธงเพราะว่าคู่เนี้ยเราไม่กล้าฟันธงเพราะอะไรรู้ป่ะเขาเป็นคู่ที่ติดกันมากเป็นคู่ที่รักกันมากคือไปมาไปมาร์กี้ไปไหนเจอป๊อกที่นั่นอ,ะอ่ะเออนี่ก็ไม่ไม่คิดว่าจะต้องใช่คู่นี้หรอกป๊อกก็เทิดทูนเมียมากเออคือคู่นี้ก็เป็นคู่ที่น่ารักมีลูกที่น่ารักก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นคู่นี้แต่คีย์เวิร์ดที่ทางข่าวสดเขาลงอ่ะ พอเรามาดูไปแล้วมันชี้ไปทางนี้เราเองก็ยังรู้สึกไม่เชื่อเราก็เลยต้องไปส่องดูนะฮะเราก็ไม่ได้บอกว่าเป็นคู่นี้นะเพราะว่ามาร์กี้เขาอย่างมั่นใจเลยไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หรือมารีน่าอะไรเงี้ยเขาจะมั่นใจเหมือนประมาณแบบว่าพี่เขยไม่เคยไม่เคยไม่เคยแบบนอกใจอ่ะไม่เคยนอกใจพี่มาร์กี้แล้วคิดว่าพี่มาร์กี้เอาอยู่อันนี้มารีน่าเคยพูดไว้นะอตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วพอมาครั้งนี้อีกก็ไม่รู้ว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวรออ่ะเดี๋ยวรอดูปฏิกิริยาเพราะว่าป๊อ ป๊อกกับมักกี้เป็นคนที่เหมือนประมาณแบบว่าไม่ไม่กูจะมาทําให้ข่าวจะมาทําให้ครอบครัวคนดูแล้วฉานไม่ได้อห่วงความรู้สึกลูกเดี๋ยวเขาก็จะมารีแอคชั่นแอคชั่นอะไรของเขาเองครับเออลองลองดูลองไปส่งในไอีแล้วกันอ่าลองดูกันต่อไปก็รอให้เขาออกมาบอกนะฮะใจก็แอบลุ้นว่าอย่าเป็นเลยนะคู่นี้น่ารักนะโอ้แกไม่ได้เลยนะถ้าเป็นถ้าเป็นคู่นี้นี่คือป๊อก ไม่ได้อ่ะป๊อกเขาเป็นคนผู้ชายขี้อ้อนเป็นคนรักเมียมรักลักน้องมากมากอ่ะอืออือเนาะแล้วพอแล้วแม่เขาก็เป็นเพื่อนกันนะอืมนะครับอ่ะก็รอดูกันต่อไปใครอยากรู้ก็ไปถามข่าวสดอะไรกันเนาะถามข่าวสดเอาไม่ต้องมาถามเราเพราะว่าเราส่วนเราถามข่าวสดแล้วข่าวสดเป็นไงจำศีลไงปินจำศีลอยไม่หือไม่อือไม่ตอบไม่หาไม่อาอะไรเลย